นัตถิปาปังอกุพโตแปลว่าบาปไม่มีแก่ผู้ไม่ทำบาปคนไม่ทำกรรมกลั่วที่ชั่วหยาบจะมีบาปอย่างไรฉะไหนหนาหยุดทำบาปบาปหายไปไกลตาไม่มีมาข้องจิตสักนิดเดียวเมื่อจิตดีมีคุณหนุนกำกับคอยรองรับปัญญาอย่าเฉลียวบุญยิ่งเพิ่มเสริมส่งประจงเจียวไม่เกาะเกี่ยวบาปกรรมทำแต่ดีพระพิพัฒน์ปริยัติยานุกูลกวีจังหวัดระยองและกวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับคุณวิไลนี่เป็นคนเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วก็ยึดถือการละเว้นความชั่วทำความดีมาตลอดมีความเชื่อมั่นว่าเมื่อเราไม่ทำชั่วมุ่งทำแต่ความดีชีวิตของเราจะต้องได้ดีแต่เมื่อก่อนเนี่ยคุณวิไลมองผลของความดีเป็นเพียงลาภยศสรรเสริญเท่านั้นยังไม่เข้าใจว่าผลของความดีนี่ไม่ได้มองกันที่วัตถุหรือว่าคำสรรเสริญเยินยอผลของความดีก็คือความดีจริงๆเป็นผลที่เกิดขึ้นที่จิตใจแต่ว่าคนหลายๆคนก็ยังไม่เข้าใจเช่นเดียวกับที่คุณวิไลไม่เคยเข้าใจมาก่อนบางคนถึงกับเลิกทำความดีไปเลยก็มีแม่ของคุณมันดีชี้แจงเรื่องการใส่บาตรการทำดีต่างๆจงอย่าหวังผลตอบแทนว่าจะได้อย่างนั้นอย่างนี้ให้ยึดมั่นว่าเมื่อทำดีแล้วไม่ต้องมัวพะวงสงสัยจะต้องได้ดีแน่นอนจะช้าหรือเร็วเท่านั้นเองเรื่องการใส่บาตรเป็นสิ่งที่ดีเพราะเป็นการช่วยจรงพระพุทธศาสนาแม่บอกว่าพระท่านไม่ได้ทำมาหากินอย่างคารวะเราท่านมีหน้าที่ทำพิธีกรรมแล้วก็สืบทอดพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าไว้ให้พวกเราได้รู้เราก็ควรจะตอบแทนบุญคุณของท่านด้วยการบำรุงท่านตามสมควรนอกจากนี้ยังเป็นการฝึกตัวเองให้รู้จักเสียสละไม่ตระหนี่ไม่มีจิตใจคับแคบอีกอย่างหนึ่งพ่อและแม่ของคุณวิไลนี่เป็นครูทั้งคู่ก็เลยไม่มีเวลาไปทำบุญที่วัดบ่อยนักท่านก็เลยให้ทำบุญกันที่หน้าบ้านนี่แหละนะทำกันเป็นประจำท่านบอกว่าบุญมาหาถึงหน้าบ้านแล้วตอนนั้นคุณวิไลยังไม่เข้าใจอะไรนักก็ฟังไปอย่างนั้นน่ะแต่ก็จำไว้ตลอดมาจนบัดนี้ได้ทบทวนคำพูดคำสอนของพ่อแม่ถึงได้เข้าใจสำหรับเรื่องกรรมก็เหมือนกันตอนนั้นคุณวิไลกูยังไม่ค่อยเข้าใจเคยได้ยินผู้ใหญ่พูดกันบ่อยๆบาปกรรมเวรกรรมก็รู้แต่ว่าถ้าทำอะไรไม่ดีต่อคนอื่นนั่นแหละคือบาปกรรมซึ่งจะทำให้เราต้องได้รับผลที่เราทำกับคนอื่นไว้คุณวิไลก็เลยกลัวไม่กล้าทำให้ใครเดือดร้อนแม้แต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยเดี๋ยวนี้คุณวิไลมีครอบครัวมีสามีมีลูกแกก็พยายามปลูกฝังให้ลูกเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมโดยเล่าให้ฟังบ้างอ่านหนังสือให้ฟังบ้างลูกชายนั้นอ่านหนังสือได้แล้วเขามักจะอ่านเองแต่ว่าลูกสาวยังเล็กยังอ่านหนังสือไม่ได้เขาก็เลยให้คุณวิไลอ่านให้ฟังถ้าเรื่องไหนถูกใจก็จะให้อ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ด้วยความซุกซนพวกเขาก็ยังไม่ไหวที่จะทำร้ายสัตว์ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการบ่อยๆเช่นจับปลามาใส่กล่องแล้วจัดเป็นที่นอนให้อย่างดีด้วยความสงสารกลัวปลาจะจมน้ำตายนี่เป็นเรื่องของลูกสาวตอนวัย2 ขวบกว่าแล้วก็เกือบจะตีลูกแมวตายเพราะเห็นแม่แมวในคาบลูกแกก็บอกว่าแม่มันกัดลูกจะตีแม่แมวแต่ว่าไปโดนเอาลูกแมวชักตาตั้งเลยกว่าจะไปชี้แจงกันให้เข้าใจกว่าทำร้ายสัตว์ไปไม่รู้เท่าไหร่ที่ข้างบ้านคุณวิไลในปัจจุบันมีครอบครัวชาวไร่อยู่ครอบครัวหนึ่งฐานะเขาไม่ดีนักต้องกินอยู่กันอย่างกระเบียดกระเสียนสักหน่อยเพราะว่าลูกหลานหลายคนด้วยความยากจนนี้เองเขาก็จำเป็นจะต้องหาเนื้อสัตว์ป่าเล็กๆน้อยๆเช่นกระรอกกระแตนกตุ่นหนูแยะมาเป็นอาหารแทนเนื้อหมูเพื่อที่จะได้อาหารประเภทเนื้อสัตว์กินโดยไม่ต้องเสียเงินเกษมเป็นลูกชายคนโตของบ้านที่ช่วยเป็นแรงงานสำคัญของครอบครัวนอกจากจะทำไร่และรับจ้างทั่วไปแล้วเกษมจะเป็นคนเที่ยวหาสัตว์เหล่านี้มาเป็นอาหารบำรุงท้องของทุกคนในบ้านอยู่เสมอเช้าขึ้นมา
ก็มักจะเห็นเกษมหิ้วกับดักที่มีหนูบ้างตุ่นบ้างนำมาเป็นอาหารมื้อเช้าที่อร่อยอร่อยของครอบครัวเมื่อไปทำไร่เขาก็มักจะถือหนังสติ๊กบ้างกับดักบ้างติดมือไปด้วยแล้วพอตกเย็นก็จะมีนกกระรอกกระแตติดมือมาเป็นประจำที่บ้านคุณวิไลมีต้นไม้ใหญ่หลายต้นแล้วก็มีนกมาทำรังอยู่หลายตัวเกษมเคยมายิงแต่คุณวิไลห้ามเพราะถือว่าสัตว์มาอาศัยใบบุญมาขอความสุขสบายร่มเย็นแล้วก็ไม่ได้เป็นสัตว์มีพิษที่อาจจะเป็นอันตรายแก่เราจึงไม่ควรจะไปรบกวนมันแต่ว่ากลางวันบ้านคุณวิไลไม่มีคนอยู่ก็คิดว่าเกษมคงจะมาแอบยิงนกอยู่บ่อยๆเป็นแน่เพราะว่าสังเกตเห็นว่านกมีจำนวนน้อยลงน้อยลงซึ่งตอนนั้นคุณวิไลคิดว่านกคงจะย้ายถิ่นตามวิสัยของมันไม่ได้นึกระแวงสงสัยอะไรจนกระทั่งครอบครัวของเกษมย้ายจากข้างๆบ้านคุณวิไลไปอยู่อีกที่นึงแต่ก็ยังอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันพอตอนนี้ก็เห็นนกมาอยู่ในสวนเต็มไปหมดโดยเฉพาะนกเอี้ยงมีเป็นฝูง 20-30 ตัวคุณวิไลก็ฉุกใจคิดขึ้นมาซึ่งก็ไม่ทราบว่าจะเป็นการคิดให้โทษแก่เกษมหรือเปล่าที่คุณวิไลฉุกใจคิดขึ้นมาก็เพราะครอบครัวของเกษมเนี่ยอยู่กันไม่ใคร่เป็นที่เป็นทางอยู่ๆพอจะสบายกันก็ต้องย้ายที่ดินมีอยู่ 4-5 ไร่ที่ข้างบ้านคุณวิไลก็แบ่งขายไปหมดอุตส่าห์ว่าเหลือไว้2ไร่เอาไว้ให้ลูกแบ่งกันพอได้ปลูกบ้านก็มีอันต้องเสียเงินเสียทองเพราะน้องของเกษมไปพาผู้หญิงมาพ่อแม่เขาจะฟ้องร้องก็เลยต้องรีบไปแต่งงานให้เรียบร้อยทางฝ่ายหญิงเรียกสินสอดเป็นหมื่นซึ่งเกินกำลังฐานะในที่สุดพ่อแม่ของเกษมก็ต้องขายสมบัติชิ้นสุดท้ายเสร็จแล้วก็พาลูกไปซื้อไร่ราคาถูกๆอยู่ซึ่งก็อยู่ไกลออกไปอีกมากคุณวิไลคิดเล่นๆว่าคงจะเป็นเพราะว่าเขาคอยรบกวนไม่ให้นกได้อยู่สุขสบายเขาก็เลยอยู่กันไม่เป็นสุขวันหนึ่งซึ่งตรงกับวันเสาร์ทุกคนก็อยู่บ้านกันบ่ายๆเกษมหิ้วกระแตตัวใหญ่ท้องเป็นแผลเวอะวะเดินผ่านมาด้าบ้านลูกหลานคุณวิไลวิ่งลงไปมุงดูด้วยสีหน้าสยดสยองลูกชายคุณวิไลก็ร้องเอะอะเฮ้ยพี่แสมทำไมไปยิงมันจนไส้ไหลอย่างนั้นน่ะระวังนะพี่แสมจะถูกยิงไส้ไหลบ้างนะคอยดูว่าชาติหน้าพี่แสมต้องเกิดเป็นกระแตแล้วกระแตเกิดเป็นคนยิงพี่แสมไส้ไหลลูกสาวก็รีบสนับสนุนจริงด้วยบาปกรรมนะพี่แสมอ่ะเกษมหัวเราะหึๆเขาไม่ได้มีท่าทางหวั่นวิตกอะไรอ่ะเพราะว่าเขาเป็นเพชฌฆาตมาจนชินซะแล้วเขาเห็นคำพูดลูกชายลูกสาวคุณวิไลเป็นเรื่องเพ้อๆฝันตามประสาเด็กแต่เขาก็บอกกับลูกๆของคุณวิไลว่าก็ที่บ้านพี่ไม่มีตังค์ซื้อกับข้าวพี่ก็ต้องไปหายิงพวกนี้มากินน่ะสิน่าสงสารมันนะน่าเสียดายน่าจะเอาไว้เลี้ยงแล้วลูกหลานก็กลับมาซักไซ้ข้อสงสัยในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดกับคุณวิไลอีกพักใหญ่ก็อธิบายให้ลูกเข้าใจว่าการที่คนฆ่าสัตว์หรือว่าฆ่าคนด้วยกันน่ะตายไม่ใช่ว่าตายไปจะต้องไปเกิดกลับกันเพื่อเปลี่ยนกันฆ่าอย่างที่ลูกหลานเข้าใจกรรมฆ่าคนตายไม่ใช่ว่าจะต้องถูกฆ่าเหมือนกันเสมอไปแต่ว่าเขาจะต้องได้รับกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งน่ะแน่นอนคุณวิไลก็ถือโอกาสสอนลูกให้เข้าใจว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมคนเราเกิดมาแตกต่างกันก็เพราะกรรมก็เปรียบเทียบชีวิตลูกๆกับชีวิตของครอบครัวเกษมชี้ให้ลูกหลานเห็นว่าได้เกิดมาดีอยู่แล้วคือไม่พิการหน้าตาดีพอใช้มีความเป็นอยู่อย่างสุขสบายพอสมควรแม้ว่าจะไม่ร่ำรวยแต่ก็ไม่อยากจนให้ต้องลำบากทั้งนี้ก็เพราะทุกคนสร้างกรรมดีมาแต่ชาติปางก่อนฉะนั้นในชาตินี้เราก็ควรจะทำแต่ความดีละเว้นความชั่วร้ายต่างๆชีวิตก็จะดีตลอดไปเกษมนั้นนิสัยดีไม่ดื่มเหล้าเมายาไม่เกกมะเรกเกเรอย่างน้องชายแต่ว่าเขาชอบดูหนังเป็นชีวิตจิตใจงานไหนงานนั้นถ้าไม่ไกลเกินไปหรือถ้าจะไกลแต่ว่ามีรถรับส่งนี่เกษมก็ไม่เคยพลาดสักครั้งหนึ่งในบ้านของคุณวิไลนะทุกคนรักเกษมมากกว่าทุกคนคุณวิไลเห็นใจว่าเกษมมีความจำเป็นที่ต้องยิงนกยิงหนูมาเป็นอาหารแต่ว่าเธอก็อดรู้สึกไม่ได้ว่ามันเป็นบาปแล้วก็เป็นบาปที่นับวันจะสะสมมากขึ้นมากขึ้น
คงมีสักวันที่กรรมจะสนองคุณวิไลไม่อยากให้คนดีๆอย่างเกษมต้องมีอันเป็นไปแต่แล้วกรรมก็ตามเกษมทันจนได้คืนหนึ่งเกษมไปเที่ยวงานตามเคยเป็นงานบ้านไกลมีรถสองแถววิ่งรับคนไปเที่ยวแน่นอนว่าเกษมย่อมพลาดไม่ได้ก็มารู้ข่าวกันตอนเช้าว่าเกษมถูกยิงถูกลูกหลงแต่ไม่ถูกที่สำคัญก็เลยปลอดภัยเรื่องมีอยู่ว่าวัยรุ่นน่ะมีเรื่องกันในงานฝ่ายหนึ่งถูกทำร้ายเครียดแค้นมากก็กลับไปขโมยปืนพ่อมาคอยดักตอนงานเลิกบังเอิญรถสองแถวที่เกษมนั่งมาบนหลังคานั้นออกมาพร้อมกับรถมอเตอร์ไซค์ของคู่กรณีมือปืนน่ะตั้งใจยิงใส่รถมอเตอร์ไซค์แต่พลาดไปถูกรถสองแถวมีคนนั่งอยู่บนหลังคา 6-7 คนแต่ลูกปืนกลับไปถูกเกษมคนเดียวดีว่าคนข้างๆคว้าไว้ทันตอนเกษมร้องว่าถูกยิงแล้วตกใจหมดสติไปถ้าไม่อย่างนั้นเกษมก็คงจะต้องตายเพราะตกรถแน่ๆเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากวันที่เกษมหิ้วกระแตเคราะห์ร้ายตัวนั้นมาประมาณ3เดือนเกษมต้องนอนอยู่โรงพยาบาล10กว่าวันลูกปืนเข้าที่ท้องเฉียดปอดไปนิดเดียวแต่แผลที่หมอผ่าเอาลูกปืนออกนี่ยาวเป็นคืบลูกๆคุณวิไลวิ่งนำหน้าคุณวิไลไปเยี่ยมเกษมในวันที่เกษมออกจากโรงพยาบาลคุณวิไลกับสามีเคยไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลมาแล้วเสร็จแล้วลูกชายก็ขอดูแผลที่ท้องเกษมทันทีแล้วก็ตั้งข้อสังเกตบอกแน่พี่เสมโดนยิงที่เดียวกระแตตัวนั้นเลยนี่แหละเขาเรียกกรรมสนองรู้ไหมทีนี้พี่เสมอย่าไปยิงอะไรอีกนะหลังจากนั้นเด็กๆ ก็พากันซักไซและสอนไม่ให้เกษมทำบาปเกษมไม่รู้หนังสือเพราะสมองค่อนข้างทึบไปเรียนก็ไม่รู้เรื่องพอถูกเคี่ยวเข็นหนักๆเข้าก็เลยไม่ยอมไปโรงเรียนเพราะความไม่รู้หนังสือเขาก็เลยมักแอบมาฟังลูกๆของคุณวิไลอ่านบางครั้งก็ให้ลูกชายคุณวิไลอ่านให้ฟังเขาอารมณ์ดีและใจดีลูกๆของคุณวิไลก็รักและห่วงใยเขามากมีขนมก็มักจะแบ่งให้เขาเสมอนี่แหละคือกรรมนี่ไม่เคยละเว้นใครแม้ว่าเขาคนนั้นจะเป็นคนดีแค่ไหนคุณวิไลไม่เคยคิดว่าเกษมจะถูกยิงหรือว่าถูกทำร้ายร่างกายเพราะเกษมเนี่ยดูเป็นคนทึมๆไม่มีลักษณะว่าจะเป็นคนที่ชวนให้ใครอยากหาเรื่องคุณวิไลห่วงแต่ว่าเกษมจะไปรถความซะมากกว่าคุณวิไลคิดว่าเกษมเนี่ยคงไม่ไปมีเรื่องมีราวกับใครง่ายๆก็ยังไม่วายโดนลูกหลงคนบนหลังคาตั้งหลายคนไม่มีใครโดนช่างพอเหมาะพอเจาะมาโดนแต่เกษมคนเดียวมีหนำซ้ำโดนเข้าที่ท้องอีกด้วยช่างเป็นเหตุบังเอิญที่เหมาะเจาะดีแท้แล้วท่านผู้ฟังล่ะครับคิดว่าเหตุที่เกิดนี่มันเป็นเพราะความบังเอิญหรือเป็นเพราะกรรมกันแน่ครับเวรกรรมของมนุษย์แต่ละคนนะท่านผู้ฟังอาจจะเกิดในลักษณะต่างๆกันซึ่งเป็นผลจากการกระทําทั้งสิ้นจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็สุดแล้วแต่บางครั้งการที่มนุษย์พบเห็นสัตว์เดรัจฉานกำลังตกอยู่ในอันตรายเกิดจิตเมตตาก็เลยช่วยเหลือหวังที่จะปลดปล่อยให้เป็นอิสระแก่เขาเหล่านั้นแต่ผลที่ได้รับกลับเป็นเวรกรรมส่งย้อนคืนมาจนตราบเท่าทุกวันนี้น้าปราณีนี่บ้านน้องแกอยู่ที่ตำบลรังสิตจังหวัดปทุมธานีครับน้าปราณีไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรแกเป็นแม่บ้านดูแลลูกๆอยู่กับบ้านสามีของน้าปราณีทำงานบริษัทรับเหมาเออนี่เธอพรุ่งนี้ไอ้วินัยมันจะมาอาศัยอยู่บ้านเรานะรอเขาเรียกตัวนายมนัสผู้เป็นสามีพูดก่อนที่จะออกไปทำงานตอนเช้านางก็ถามผู้เป็นสามีว่าแล้วมันจะมาอยู่สักกี่วันล่ะพี่ไม่ถึง2อาทิตย์หรอกนี่มันก็ไปสัมภาษณ์มาแล้ววินัยนี่เป็นหลานของนายมนัสอยู่ต่างจังหวัดคุ้นเคยกับครอบครัวนี้เป็นอย่างดีเขาจะมาวันพรุ่งนี้ในระหว่างที่รองานนายวินัยเป็นคนที่ไม่ปล่อยเวลาว่างไปโดยไม่เกิดประโยชน์ที่บริเวณหน้าบ้านน่ะมีบ่อน้ำที่ขุดขึ้นเพื่อรับน้ำจากคลองรังสิตมาไว้ใช้ในยามแล้งปลาก็ชุกชุมพอสมควรวินัยก็ใช้เวลาว่างโดยการวางเบ็ดเขาเที่ยวขุดหาแมลงแกลบแมงกระชอนหรือแม้กระทั่งลูกเขียดเป็นมาใช้เป็นเหยื่อซึ่งมักก็ใช้ได้ผลน้าปราณีไม่ต้องออกไปจ่ายกับข้าวที่ตลาด
ได้ปลามาทำกับข้าวผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นอาหารแทบทุกวันแถมบางวันยังพอได้แบ่งปลาไปให้กับเพื่อนบ้านอีกด้วยนะครับวันนี้ได้ปลาตะเพียนตั้ง 4-5 ตัวเลยครับกินแต่ปลาทุกวันเลยเองไม่เบื่อเหรอเราก็ไม่ต้องเสียเงินไม่ใช่เหรอนะแต่วิธีนี้เราต้องมาทำเองนะน้าว่ามันบาปอ่ะมันถึงขนาดทุบหัวเองเลยนะนางไม่ค่อยชอบวิธีดังกล่าวนะซื้อเขาเราก็บาปเหมือนกันนะนะแต่ถึงยังไงมันก็ปลามันก็เป็นอาหารของมนุษย์อยู่แล้วงั้นวันนี้เองลงมือก็แล้วกันน้าปราณีคงเบื่อที่จะคุยนางก็เดินหันหลังเข้าครัวไปอาหารขึ้นสำหรับมื้อค่ำสรุปว่าเป็นต้มโคลงปลาตะเพียนเป็นที่อร่อยกันทั่วหน้าสามีของน้าปราณีก็เอ่ยบอกว่าเจ้านายตกลงพรุ่งนี้ที่บริษัทเขาเรียกตัวเองไปเริ่มงานได้แล้วจริงนะครับนะก็จริงที่ว่าเขาจะไปหลอกอะไรเองน้าปราณีก็เสนอความคิดบอกพี่ถ้าเจ้านายมันยังหาที่พักไม่ได้ฉันว่าให้มันพักอยู่ที่บ้านของเราไปพรางก่อนก็ได้นะก็ดีเหมือนกันอะทำงานใหม่ๆยังไม่มีเงินเก็บขืนให้มันไปเช่าบ้านอยู่อีกก็แย่ตายกันพอดีว่าไงแล้วเจ้านายก็ดีเหมือนกันครับพอผมหาบ้านได้ผมคงจะย้ายไปอยู่ข้างนอกเพราะว่าเท่านี้ก็เป็นพระคุณกับผมมากแล้วครับเจ้านายก็ยกมือไหว้หน้าทั้งสองคนเช้าวันรุ่งขึ้นท่าทางเจ้านายมันคงจะตื่นเต้นนะแต่งตัวออกไปทำงานได้เช้าเชียวพี่บอกให้มันรอไปพร้อมกันมันก็ไม่ยอมสองสามีภรรยาก็พูดคุยกันถึงเจ้าวินัยที่ตื่นแต่มืดอาบน้ำอาบท่าแต่งตัวไปทำงานแต่เช้าพอตอนเย็นวินัยก็เดินเข้ามาในบ้านพร้อมกับซื้อข่ายสำหรับดักปลาติดมือมาด้วยน้าปราณีเห็นอย่างนั้นก็ถามขึ้นเอ็งซื้อข่ายมาทำไมของเอ็งฮะเจ้านายก็เอามาลงข่ายดักปลาน่ะสินะถามได้นี่เฉพาะเอ็งลงเบ็ดทุกวันนี่ยังไม่พอกินหรือยังไงโธ่นะตอนนี้วันธรรมดาผมก็ต้องออกไปทำงานจะเอาเวลาที่ไหนมาตกปลาล่ะนะอย่างตะข่ายเนี่ยผมลงไว้ก่อนไปทำงานพอตกเย็นก็กลับมาเก็บมันก็ไม่เสียเวลาแถมได้ปลามาเป็นกับข้าวเหมือนเดิมอีกพอตีห้าเจ้าวินัยก็ตื่นแต่เช้ามืดเตรียมตัวจัดแจงอุปกรณ์ก็คือข่ายดักปลาเช้านี้ฝนพรำทั้งคืนสงสัยจะได้ปลาเยอะพอสมควรนะเขาก็นึกอยู่ในใจอย่างนั้นมาถึงที่ขอบบ่อเขาก็เริ่มลงมือวางข่ายไม่เป็นการยากสำหรับคนที่ชื่อวินัยเลยเพราะว่าตอนที่เขาอยู่ที่บ้านกิจวัตรประจำวันของเขาก็คือต้องหาอาหารเพื่อยังชีพด้วยการหาปลาก็ว่าได้วินัยลงข่ายเรียบร้อยแล้วก็กลับมาอาบน้ำแต่งตัวไปทำงานแต่เช้าเหมือนอย่างเคยวันนั้นตลอดทั้งวันนางปราณีก็ประกอบภารกิจงานบ้านตามปกติตกตอนบ่ายนางนึกขึ้นมาได้ว่าเมื่อตอนเช้าเจ้าวินัยมันฝากช่วยดูข่ายที่มันลงไว้ให้ด้วยไม่ใช่ว่ามันจะใช้ให้น้าเป็นคนเก็บข่ายหรอกแต่มันกลัวจะมีใครมาแอบขโมยทั้งข่ายทั้งปลาไปนางปราณีจึงเดินไปยังบ่อบริเวณหน้าบ้านพอมาถึงที่ขอบบ่อนางก็มองเห็นหลักไม้รวกปักอยู่แล้วก็มองตามแนวไปยังขอบบ่ออีกด้านก็เห็นหลักไม้รวกอีกอันปักอยู่เช่นกันนางสังเกตเห็นน้ำกระเพื่อมเป็นระยะเข้าใจว่าคงจะมีปลาติดข่ายของเจ้าวินัยเป็นแน่นางก็ค่อยๆยกข่ายด้านหนึ่งขึ้นก็พบว่านอกจากปลาติดอยู่หลายตัวแล้วยังมีคางคกอีก3ตัวติดอยู่เช่นเดียวกันคางคกเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเผ่าพันธุ์เดียวกับกบอยู่ได้ทั้งในน้ำและบนบกแต่การอยู่ใต้น้ำนานๆจะไม่เป็นการดีและยังอาจจะเป็นการเรียกไม่ได้ว่าเป็นตระกูลสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหรืออาจจะพานเสียชีวิตเอาอีกด้วยนางปราณีเลยกลับมาเรียกลูกชายที่เพิ่งกลับจากโรงเรียนให้มาช่วยลงเก็บข่ายขึ้นนำกลับมาที่บ้านช่วยกันสองคนกับลูกปลดปลาที่ติดข่ายอยู่ออกบางตัวก็ตายบางตัวมาติดทีหลังก็ยังพอมีชีวิตแล้วก็มีลมหายใจรวยรินอยู่ส่วนคางคก3ตัวนางก็ใช้ไม้ค่อยๆเขี่ยออกเพราะกลัวพิษที่จะขับออกมาทางผิวหนังเห็นเขาว่ามันจะทำให้เป็นขี้กลากแต่จริงเท็จยังไงไม่รู้นางปราณีคงจะรังเกียจผิวหนังที่ขรุขระนั้นมากกว่านางแกะเจ้าคางคกหลุดเป็นอิสระได้2ตัวเหลืออีกตัวหนึ่งมันตัวใหญ่มากนางไม่เคยเห็นมาก่อนตัวโตเกือบจะเท่ากบตัวใหญ่ๆนางต้องสวมถุงพลาสติกเพื่อที่จะจับได้ถนัดไม่เหมือนกับเจ้า2ตัวเมื่อครู่นี้
คางคกตัวใหญ่นี่ด้วยความที่มันตัวโตมากพละกำลังมันก็มากตามไปด้วยมันก็พยายามดิ้นแต่ยิ่งดิ้นก็ยิ่งติดมือเท้าพันกับข่ายอีลุงตุงนังแล้วก็เป็นการยากต่อการช่วยเหลือและที่สำคัญข่ายดักปลามันทำมาจากเส้นเอ็นเส้นเล็กๆการที่จะแกะก็เป็นการยากนางก็พยายามที่จะช่วยเหลือเจ้าคางคกให้ได้โดยเร็วที่สุดเพราะว่าที่ขาข้างหลังของมันถูกเส้นเอ็นพันนั่นแน่นจนบาดเข้าไปในเนื้อขาของมันเกือบจะขาดด้วยความสงสารนางก็ค่อยๆแกะข่ายออกมีหวังขาคางคกต้องขาดแน่ๆนางก็เลยตัดสินใจใช้มีดสับเข้าที่ข้อขาของมันเจ้าคางคกดิ้นกระตุกทุรนทุรายเลือดสดๆไหลหยดจากขาที่ขาดออกจากกันนางตกใจเจ้าคางคกก็กระโดดหลุดมือไปพอตกลงพื้นมันก็พยายามกระโดดหนีแต่บัดนี้มันเป็นคางคกพิการนะมันโดดแบบประหลาดประหลาดเลือดไหลเป็นทางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนั้นมันเป็นภาพที่จำได้ติดตาของนางปราณีที่ไม่มีวันลืมวันเวลาผ่านมา5ปีหลังจากนั้นนางปราณีก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างปกติจนมาวันหนึ่งนางปราณีรู้สึกปวดแปลบขึ้นที่หัวเข่าถึงกับลุกยืนไม่ได้มีอาการปวดแบบนี้เป็นระยะระยะเป็นอยู่ข้างเดียวสามีของนางเองก็พาไปให้หมอเอ็กซเรย์ดูก็ไม่พบความผิดปกตินางเดินไม่ได้เป็นเดือนพยายามหาทางรักษาก็ไม่สำเร็จจนนึกถึงภาพเหตุการณ์ของคางคกที่นางเคยช่วยด้วยความสงสารและรู้เท่าไม่ถึงการที่นางมาเป็นอย่างนี้คงจะเป็นเพราะเวรกรรมที่ทำกับคางคกตัวนั้นส่งผลมาถึงนางตั้งแต่วันนั้นนางก็ขออโหสิกรรมทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้กับเจ้ากรรมนายเวรรวมถึงเจ้าคางคกตัวนั้นด้วยหลังจากนั้นเพียง 3-4 วันอาการของนางก็รู้สึกดีขึ้นความปวดทุเลาลงเริ่มเดินเหินได้ตามปกติแม้จะยังไม่เหมือนเดิมแต่มันก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากกฎแห่งกรรมเรื่องนี้แสดงให้เห็นครับว่าการกระทำใดๆจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตามมันย่อมจะส่งผลอยู่ในตัวของมันเองจะเร็วหรือช้าก็แล้วแต่การเวลาขึ้นอยู่กับผลบุญผลกรรมของมนุษย์ผู้นั้นจะเป็นตัวกำหนดเองครับ